Hello everyone สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่39ข้อ B ค่ะก่อนอื่นเรามาอ่าน direction กันก่อนว่าเขาให้เราทำอะไรบ้าง Tick for food that's good for you Cloth for food that's bad for you ก็คือให้เรียนนะคะติ๊กถูกสำหรับอาหารที่ดีต่อนักเรียนแล้วก็กากบาทหรือ cloth สำหรับอาหารที่แย่ต่อนักเรียนนะคะโอเคLet's get started. Number 1. Candy is good for your teeth. Candy is good for your teeth. Candy ก็คือลูกอมซึ่งแต่ละข้อนะคะเขาก็จะมีรูปภาพอาหารมาให้นักเรียนดู Candy แปลว่าลูกอม Is good for you. Is good for you แปลว่าดีต่อหรือดีสำหรับก็ได้ For แปลว่าต่อหรือสำหรับต่อไป Your แปลว่าของคุณteeth แปลว่าฟันซึ่งจะอยู่ในรูปของพหูพจน์นะคะถ้าเป็นเอกพจน์ต้องเขียนแบบนี้นะคะอันนี้คือรูปเอกพจน์ส่วน teeth ตรงนี้คือรูปพหูพจน์ข้อ1เขาบอกว่า candy is good for your teeth candy เนี่ยดีต่อฟันของนักเรียนนักเรียนจะต้องติ๊กถูกหรือ cloth คำตอบที่ถูกต้องคือcloth ค่ะ number 2 veggie soup is good for you veggie soup is good for you veggie soup ก็คือซุปผักตรงนี้นี่เองที่อยู่ในถ้วยนะคะ is good for คืออะไรเอ่ยดีต่อ you ก็คือคุณข้อ2เขาบอกว่า veggie soup is good for you คำตอบจะต้องเป็น tick number 3 coffee is good for youCoffee is good for you. Coffee ก็คือกาแฟ Coffee is good for you. กาแฟดีต่อคุณข้อนี้เราจะต้อง tick or cloth. คำตอบที่ถูกต้องคือ cloth. ไว้สำหรับนักเรียนนะคะยังไม่เหมาะที่จะดื่มกาแฟนะคะ Number 4. Fruit is good for you. Fruit แปลว่าผลไม้Is good for ก็คือดีต่อ you คุณ fruit is good for you ผลไม้ดีต่อคุณเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องตอบว่า tick or cloth คำตอบที่ถูกต้องคือ tick number 5 eating meat is good for you eating ในที่นี้แปลว่าการกินหรือการทาน meat แปลว่าเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ทุกประเภทเลยนะคะเนื้อไก่ภาษาอังกฤษคือ chicken เนื้อหมูคือ pork fish เนื้อปลา is good for ก็คือดีต่อคุณ eating meat is good for you การทานเนื้อดีต่อคุณเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จะต้อง tick or cloth คำตอบคือ tickครูฝนก็ได้สอนวิธีการทำข้อ1ถึงข้อ5แล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอคลิปนี้นะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ครูฝนต้องลาไปแล้วค่ะทุกคนบาย Thank you for watching